ซึ่งคลาวด์นะครับโดยปกติแล้วพื้นฐานของคลาวด์คือจะต้องรูปแบบก็คือจะต้องสามารถให้บริการตนเองได้อย่างเช่นนะครับถ้าผู้ใช้งานเพียงแค่ล็อกอินนะครับจากเครื่องผ่านเบราว์เซอร์นะครับจะสามารถเข้ามาปรับปรุงแก้ไขเซิร์ฟเวอร์ที่เราเช่าบริการอยู่บนคลาวด์ได้เลยทีนี้นะครับหลายคนคงรู้จักโคโลเคชันโคโลเคชันนะครับโคโลเคชันจริงๆแล้วก็คือจะมีเพียงการนำเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์นะครับประวางไว้ที่ Data Center ก็มีหลัก Cloud Stack Open Stack นะครับส่วนที่ต้องมีต่อไปคือ API API นี้ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่างตัวเว็บพอร์ทัลนะครับกับ Cloud Engine ทีนี้ในส่วนที่มีเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือส่วนของ SA เพื่อที่คือการทำโครงสร้างนะครับรูปแบบที่เป็นระดับ N บวก1นี่นะครับในการสัมมนาครั้งนี้ผมจะขอแบ่งระดับของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกก็จะพูดถึง Enterprise Software คือผู้ที่พัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับองค์กรนะครับโดยอาจจะเป็นซอฟต์แวร์ ERP ก็ได้นะครับส่วนที่2คือ SaaS นะครับคือ Software as a Service ใน2ส่วนนี้นะครับผมจะขอแยกย่อยออกเป็นอีก2แบบนะครับซึ่ง Enterprise Software นะครับผมจะขอแยกเป็นผู้ที่ทำให้บริการ Enterprise Software แบบขายฮาร์ดแวร์กับไม่ขายฮาร์ดแวร์ในส่วนของ Software as a Service นะครับก็จะแยกเป็นผู้ที่กำลังจะเริ่ม Startup นะครับหรือผู้ที่เปิดให้บริการมาสักพักแล้วทีนี้เรามาดูในส่วนที่ขายฮาร์ดแวร์นะครับผู้ขาย Enterprise Software นะครับที่ไม่อยากขายฮาร์ดแวร์ทำไมเขาถึงไม่อยากขายฮาร์ดแวร์นะครับคือ 1. ขาดโนว์ฮาวทางด้านฮาร์ดแวร์ 2. ไม่สนใจเพราะมองว่าฮาร์ดแวร์เนี่ยให้กำไรที่น้อย 3. อาจมองถูกมองว่าเมื่อกำไรน้อยราคาฮาร์ดแวร์ค่อนข้างสูงอาจทำให้มีการเสียเปรียบทางด้านการแข่งขัน 3. คือมุ่งเน้นไปที่การขายซอฟต์แวร์ดีกว่าเนื่องจากว่ามองว่าได้กำไรที่ค่อนข้างสูงกว่าทีนี้ถ้าสมมุติเรานำเสนอคลาวด์นะครับร่วมไปกับโปรเจกต์หรือร่วมกับซอฟต์แวร์ที่ขายให้ลูกค้าด้วยเนี่ยประโยชน์ที่ทางผู้ขายซอฟต์แวร์จะได้นะครับอย่างแรกเลยก็คือสามารถขายได้ครบไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์พร้อมติดตั้งฮาร์ดแวร์ได้ทันที 2. คือสามารถขจัดการแข่งขันไม่จำเป็นต้องมีการแข่งขันทางด้านเจ้าอื่นเข้ามาเสนอครบกว่าทั้งฮาร์ดแวร์ทั้งซอฟต์แวร์นะครับ 3. คือไม่ต้องลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทุนเวลาหรือว่าทักษะทางด้านฮาร์ดแวร์ครับทีนี้เมื่อผู้ขายได้ประโยชน์แล้วผู้ใช้งานจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยผู้ใช้งานจะสามารถจัดซื้อได้แบบเทิร์นคีย์นะครับโดยที่ไม่ต้องซื้อแยกฮาร์ดแวร์เจ้าหนึ่งซอฟต์แวร์เจ้าหนึ่ง 2. คือจะได้โซลูชันที่มีความปลอดภัยสูงนะครับมี SLA ที่สูงนะครับ 3. ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถจ่ายเป็น OPEX ได้เลยโดยตามการใช้งานจริงโดยที่ไม่ต้องมีต้นทุนที่จมทีนี้นะครับเรามาดูว่าถ้าผู้ให้บริการ Enterprise Software ครับขายพร้อมฮาร์ดแวร์จะพบกับปัญหาในลักษณะนี้ก็คือ1คือต้นทุนฮาร์ดแวร์ที่สูงนะครับทำให้เราเสียเปรียบทางด้านราคา2เลยคือมีรายได้จากฮาร์ดแวร์เพียงครั้งเดียวก็คือซื้อขายแล้วจบนะครับ3ฮาร์ดแวร์จะมี lead time ที่ค่อนข้างนานบวกกับระยะเวลาในการ implement นะครับทำให้ใช้เวลานานกว่าจะสามารถใช้งานได้4คือต้องใช้บุคลากรไปกองทัพนะครับเพื่อที่จะทำการติดตั้งฮาร์ดแวร์หรือว่า implement ระบบนะครับทีนี้ถ้าเรานำเสนอตัว IaaS เข้าไปด้วยจะทำให้เราสามารถชนะได้และผู้ขายจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยจะทำให้โซลูชันในการที่เราเสนอลูกค้าครับมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นและช่วยขจัดผู้แข่งขันได้
สองเลยจะทําให้มีรายได้ไม่สิ้นสุดก็คือตลอดตราบใดที่ผู้ใช้งานยังใช้บริการอยู่นะครับเราก็จะสามารถเก็บค่าฮาร์ดแวร์หรือค่าเช่าบริการที่เช่าคลาวด์ได้สามคือสามารถขายแมเนจเซอร์วิสที่คุณภาพสูงโดยที่ไม่ต้องใช้กำลังคนเยอะทีนี้ในกลุ่มฝั่งของลูกค้าสิ่งที่ลูกค้าจะได้เลยก็คือไม่จำเป็นต้องลงทุนเพื่อจะซื้อฮาร์ดแวร์เยอะเกินความจำเป็นสามารถนำเงินทุนในส่วนนั้นไปใช้กับที่อื่นหรือโปรเจกต์โครงการอื่นที่น่าสนใจได้ทำให้ง่ายนะครับในการตัดสินใจสองคือสามารถรับมอบงานได้รวดเร็วนะครับเพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจนะครับสามคือไม่ต้องซื้ออินฟราเพิ่มในกรณีที่ต้องการขยายระบบเพราะเนื่องจากคลาวด์เนี่ยสามารถมีการปรับสเปคตามที่ลูกค้าต้องการได้ในทันทีนะครับทีนี้ถ้าเป็นในกลุ่มของผู้ให้จะให้กำลังจะให้บริการซอฟต์แวร์แอดเซอร์วิสนะครับปัญหาที่มักจะเจอเลยก็คือในเรื่องของความเสี่ยงทางธุรกิจต้องลงทุนฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะครับสองคืองบน้อยคนปริมาณคนน้อยทำให้พัฒนาได้ไม่เต็มที่สามคือการแข่งขันที่สูงนะครับโดยการแข่งขันเนี่ยทุกคนล้วนแต่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่จะไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านอินฟราสตรักเจอร์มากเท่าไหร่นะครับ4คืออาจจะต้องการคำแนะนำทางด้านธุรกิจนะครับหรือการดำเนินแผนธุรกิจทีนี้ถ้าเราเริ่มธุรกิจแซดเนี่ยโดยการเป็นพันธมิตรกับคลาวด์หรือ IaaS นะครับเราจะทำให้สามารถได้ต้นทุนในด้านอินฟราเนี่ยที่ต่ำลงโดยประโยชน์นอกจากนั้นเรายังจะได้ประโยชน์อีกนะครับก็คือไร้ความเสี่ยงทางด้านต้นทุนถ้าในเคสที่เลวร้ายสุดเกิดต้องปิดกิจการหรือปิดบริการไปเนี่ยก็จะไม่เกิดต้นทุนที่จมนะครับสองคือไม่จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านฮาร์ดแวร์ไม่ว่าจะเป็นอาจจะใช้ IT เพียงคนเดียวหรือว่าคนที่ดูแลระบบหรือคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่แล้วก็สามารถทำการจัดการในส่วนนี้ได้3คือสามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาซอฟต์แวร์ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ได้เต็มที่นะครับหรือแผนการธุรกิจได้เต็มที่นั่นเองทีนี้ลูกค้าผู้ใช้งานจะได้อะไรนะครับกลุ่มลูกค้าจะได้เลยก็คือจะได้ SaaS เนี่ยที่มีเสถียรภาพสูงในราคาที่สามารถจับต้องได้สามารถขยายการใช้งานแซดในองค์กรเนี่ยได้รวดเร็วเพิ่มขึ้นนะครับ3คือได้รับบริการซอฟต์แวร์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผู้ให้บริการเนี่ยสามารถมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงพัฒนาซอฟต์แวร์ได้นะครับทำให้ผู้ที่ใช้งานเนี่ยจะได้รับพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆทีนี้แล้วส่วนผู้ให้บริการที่เปิดบริการมาแล้วล่ะครับก็ยังต้องเจอปัญหาอยู่ในลักษณะนี้คืออาจจะมีความเสี่ยงทางด้านระบบอินฟราครับอาจจะเกิดล่มหรือโฮสติ้งที่ไม่ดีได้สองคือให้ลูกค้าได้ไม่เต็มที่เพราะเนื่องจากว่ามีต้นทุนทางอินฟราเนี่ยที่สูงสามลงทุนกับสิ่งที่ไม่จำเป็นและบุคลากรไม่พร้อมในการดำเนินการนะครับ4มีความผิดพลาดสูงอาจจะเกิดจากการลองผิดลองถูกมานะทีนี้ถ้าเราย้ายมาอยู่ในฝั่งคลาวด์นะครับว่าจะได้ประโยชน์อะไรบ้างอย่างแรกเลยก็จะได้ SLA ที่สูงขึ้นครับทำให้ไม่ต้องอดหลับอดนอนในการเฝ้าระบบว่าจะล่มตอนไหนอะไรยังไงนะครับสามารถคาดเดาค่าใช้จ่ายได้ตามปริมาณนะครับคือใช้เท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้น3เลยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับได้เต็มที่มากขึ้นทีนี้ทางกลุ่มลูกค้านะครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้เลยก็คือการใช้งานที่มีเสถียรภาพค่อนข้างสูงและรวดเร็วนะครับ2คือจะลดความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับคือไม่ต้องกลัวว่าซอฟต์แวร์ที่เราใช้งานอยู่เนี่ยจะล่มหรือจะใช้การไม่ได้เมื่อไหร่นะครับ3คือมีความพึงพอใจโดยรวมที่ดีขึ้นได้รับบริการที่ดีขึ้นนะครับทีนี้ผมจะขอยกตัวอย่างว่า
ถ้าเป็นในกลุ่มลูกค้าที่เป็น SaaS เนี่ยที่ดำเนินการโดยมีระบบที่มี SLA 99.95 อันนี้คือ Co-location กับ VPS นะครับจะเป็น Secure Point of Failure ซึ่งคือจะมี SLA เพียง 99% แต่ถ้าเป็นระบบของ Cloud นะครับจะมีแชร์การแชร์ Storage นะครับถ้าเซิร์ฟเวอร์เกิดมีปัญหาข้อมูลก็ยังไม่หายซึ่งจะมี SLA 99.95 นะครับในส่วนของความปลอดภัยนะครับถ้าเป็นลูกค้าที่เป็น Enterprise Software เนี่ยจะต้องการได้รับความปลอดภัยคือก็จะมีตัว VPC นะครับคือ Virtual Private Cloud ซึ่งในระบบจะมี Virtual Router กับ Virtual Firewall ให้สามารถทำให้กำหนด Service ที่จะเข้าออกว่าจะเปิดเฉพาะ Service ไหนให้เข้าได้บ้างมีการทำ VPN Site to Site กรณีไซต์ลูกค้ากับไซต์ที่เช่าบริการอยู่บน Cloudทีนี้ทำไมเราถึงต้องมาเริ่มใช้งานคลาวด์เลยนะครับเพราะว่า1คู่แข่งทุกวันนี้ก็มีคู่แข่งมากมายและมีการแข่งขันที่สูงขึ้นการตลาดมีการแข่งขันคู่แข่งก็เริ่มใช้งานคลาวด์กันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบวกกับลูกค้าที่เริ่มรู้จักเทรนด์คลาวด์มากขึ้นเพราะฉะนั้นครับจากทั้งหมดที่กล่าวมาผมขอยกตัวอย่างเป็นในส่วนของ White Space นะครับที่เป็นคลาวด์ว่ามีการหน้าจอในการเข้าใช้งานเนี่ยง่ายยากง่ายเพียงใดนะครับเริ่มแรกเลยเพียงแค่มีโน้ตบุ๊กโทรศัพท์ที่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้เข้าเบราว์เซอร์ล็อกอินเลือก OS ที่ต้องการเลือกไซส์แพ็กเกจขนาดไม่ว่าจะเป็น Windows Server Red Hat CentOS หรือว่า Ubuntu นะครับกำหนดขนาดสเปค CPU RAM Hard Disk ได้ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนนะครับมีการเซตอัพเน็ตเวิร์กไฟวอลที่เป็นเวอร์ชวลนะครับได้กำหนดพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้งไฟวอลและสามารถทำโหลดบาลานซ์ได้ด้วยนะครับทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือเป็นการให้บริการถ้าลองเปรียบเทียบว่าถ้าท่านทำด้านซอฟต์แวร์อยู่เนี่ยท่านต้องการเข้ามาใช้บริการคลาวด์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าใดท่านก็ควรจะได้รับสิทธิประโยชน์ในลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผม